ูชื่อเด็กหญิงปานรัตน์ปานลงค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปรางอายุ4ขวบมาจากโรงเรียนอนุบาลเมทัศน์จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้หนูจะมาเล่านิทานหนึ่งเรื่องหน้าขี้กลัวเรื่องโดยปิติธรวัฒธิยาพรคำนานกคู่แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานเรื่องหน้าขี้กลัวกันน้องปังขอดูก่อนนะคะว่าเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานหรือยังถ้าพร้อมแล้วช่วยน้องปังปรบมือ5ครั้งนะคะปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5รบให้ดังกว่านี้1 2 3 4 5ปรบมืออีกเท1 2 3 4 5รบให้ดีกว่าเดิม1 2 3 4 5โยกมาทางซ้าย1 2 3 4 5ย้ายมาทางขวา1 2 3 4 5ก้มไปข้างหน้า1 2 3 4 5แล้วกลับมาที่1 1 2 3 4 5โอ้โหเด็กๆพร้อมแล้วคราวนี้เราไปฟังนิทานเรื่องนาคขี้กลัวกันเลยค่ะนาคน้อยเป็นนาคตัวเล็กๆอาศัยอยู่กับพี่น้องที่ริมแม่น้ำนาคน้อยเป็นนาคขี้กลัวเจออะไรก็มักจะกลัวไปหมดวันหนึ่งนาคน้อยตื่นเช้ามาฟ้ายังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นาคน้อยเดินมาเจอเงาดำๆเหมือนสัตว์ประหลาดคอยาวๆที่มีเขี้ยวแหลมๆเลยล่ะโอ้น่ากลัวจังเลยวายวายน่ากลัวน่ากลัวนักหน่อยวิ่งหนีต่อไปนักหน่อยจะกินสัตว์ประหลาดจะกัดฉันแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนักหน่อยวิ่งมาเจอสิงโตน้อยกำลังอ้าปากกว้างโอ้น่ากลัวจังเลยวายวายน่ากลัวน่ากลัวนักหน่อยวิ่งหนีต่อไปสิงโตน้อยจะกินฉันแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนักน้อยวิ่งมาเจอเม่นน้อยกำลังทำตัวพองจุดขนแหลมตั้งอ๋อนักเราจังเลยวายวายนักเราแล้วกลัวนักน้อยวิ่งหนีต่อไปเม่นน้อยจะสะบัดขนแหลมใส่ฉันแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนักน้อยวิ่งมาเจอช้างน้อยกำลังยกขาขึ้นมาโอ้นักเราจังเลยวายวายนักเลยนักกลัวนักหน่อยวิ่งหนีต่อไปช้างน้อยจะเหยียบฉันแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนักหน่อยร้องโวยวายพลางวิ่งหนีมาแอบอยู่หลังต้นไม้เพื่อนๆจึงวิ่งตามมาดูด้วยความห่วงเธอวิ่งหนีอะไรหรอนักหน่อยเพื่อนๆถามฉันวิ่งหนีพวกเธอแหละนักหน่อยตอบเสียงสั่นวิ่งหนีพวกเราแล้วเหรอเพื่อนๆพากันงงกันหมดฉันน่ะวิ่งหนีสิงโตน้อยเพราะว่าเธออ้าปากกว้างทำท่าจะกินฉันนี่นาหนักหน่อยเล่าไม่ใช่สั้นหน่อยฉันกำลังอ้าปากหาวต่างหากล่ะอย่างนี้ไงหาหาหาสิงโตน้อยบอกฉันน่ะวิ่งหนีเม่นน้อยเพราะว่าเธออ่ะทำตัวพองจดขนแหลมตั้งทำท่าจะสัดขนใส่ฉันนี่นาหนักหน่อยเล่าไม่ใช่ซะหน่อยฉันกำลังบิดขี้เกียจตั้งหากล่ะอย่างนี้ไงอืดเม่นน้อยบอกฉันน่ะวิ่งหนีช้างน้อยเพราะว่าเธออ่ะยกขาขึ้นมาทำท่าจะเหยียบฉันนี่นานักหน่อยเล่าไม่ใช่ซะหน่อยฉันกำลังออกกำลังกายต่างหากล่ะอย่างนี้ไงแปลนหนึ่งแปลนสองแปลนสามช้างน้อยบอกฉันขอโทษนะเพื่อนๆแต่ว่ามาเช้านี้ฉันเจอสัตว์ประหลาดคอยาวๆที่มีขี้แหลมมันทำท่าจะกัดฉันด้วยล่ะนักหน่อยเล่าในป่าของเรามีสัตว์ประหลาดด้วยเหรอเพื่อนๆพากันงงกันหมดแล้วก็สงสัยกันใหญ่จึงขอให้นักน้อยพาไปดูพอไปถึงเพื่อนๆก็พากันพูดว่าโถเอ้ยนี่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดซะหน่อยยีราฟคอยาวกำลังกินใบไม้ตั้งหากล่ะเพื่อนๆพากันโล่งใจแล้วก็เตือนว่า
ไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเลยที่หลังดูให้ดีซะก่อนนะนักน้อยจ้ะขอโทษจ้ะนักน้อยรับคำอย่างเขินๆตั้งแต่นั้นมานักน้อยก็พยายามปรับปรุงตัวเองไม่ให้เป็นหน้าขี้กลัวอีกเลยโดยดูสังเกตแล้วก็คิดให้ดีก่อนที่จะนึกกลัวไปเองแล้วเด็กๆล่ะคะเป็นเด็กขี้กลัวเหมือนนักน้อยไหมคะจบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ